โอ้สวัสดียามเช้าไต่ต้นตาลครับผมบรรยากาศดีครับช่วงเช้าๆสายหมอกหน่อยๆครับหลังฝนตกเมื่อคืนฝนตกนะครับแถวนี้โอ้ก็เลยโอ้คนตากคงตากข้าวนี่วิ่งกันโอลมานเลยครับผมก็เช้านี้มาดูตรูครับผมมาดูตรูก็ปักเบ็ดไว้5หลังด้วยครับก็เลยว่ามันจะมีลุ้นให้ไหมเออครับบรรยากาศยามเช้าเราต้องใช้แสงช่วยนะครับปื้มสว่างนะครับฝั่งนี้ต้นตาลเยอะมากครับตื่นเช้ามาบ้านนอกบ้านนาเราก็ต้องฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศข่าวคราวโอ้แต่ลมตนายเดี๋ยวทักทายก่อนนี่แหละครับคนในมุมมืดเมื่อกี้นะสวัสดีครับเช้าบรรยากาศอู้นกบรรยากาศยามเช้าโอ้กล้องจับไม่เห็นหรอกไกลเกินโทรศัพท์ต้องไปซื้อใหม่ครับต้องไปซื้อใหม่ครับรอให้มีตังก่อนครับวันนี้โอ้ตาลตโนดฮะไม่ค่อยดวงดวงไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ไปขอตายายหน่อยไม่ค่อยได้ครับขอพรนะครับขอพรตายายหน่อยปุรุษีแล้วนี่ปุรุษีครับผมวันนี้เป็นวันดีด้วยเอ้ย16ครับใช่ๆวันนี้16วันนี้ที่อะไร16พฤศจิกายนครับผม16แม่นแล้วลูกปู่ที่หนึ่งเว้ยสาธุเอาแล้วปลาก็ให้ได้ด้วยวันนี้เด้อห้าหลังเองครับห้าหลังเองก่อนจะไปดูตรูกันพี่น้องครับมือนี้มือดีมือดีขอหลวงปู่ละขอหลวงปู่ด้วยได้สั่งใหญ่ให้เลยครับได้สั่งใหญ่ให้เลยครับนี่มีอยู่ข้างหน้านี่แหละหลังนึงเฮ้ยเก็บไปเลยเป็นสิละบาดเงาเงาควายลงเหยียบครับก็เลยยางเหลือบ่ดีมันเลยเหยียบปลาเค็งนะครับเมื่อคืนลองดูสงสัยมันกินรุดไปเลยวะฝนตกด้วยแต่แรกก็ว่าจะไปดักหนูกันครับพอดีฝนตกโปรยๆก็เลยเดินมาดูไอ้ตรูกันก็เลยบักตานด้วยครับระวังดีบักตานบักตานหล่นเพื่อนี่โดนใส่หัวเลยครับแถวนี้ดีครับนาตะนายดีนะมีต้นตาลเยอะอนุรักษ์ไว้ดีครับผมบ่ดีเหรอครับทำไมเราตะนายบอกว่าอะไรนะตอนนั้นเดี๋ยวรอผมด้วยที่ว่าลมปลิวมาต้องวิ่งหนีอ่ะบอกโทษหน่อยดินี่ไอ้ต้นชูมันห้อยอยู่นี่เนาะมันแห้งเด้อมันแห้งอ่ะแมนพ่อหน้าเฮาวานเขาอะครับหรือว่าเฮามาเบิ่งหน้าเบิ่งหยังเห็นช่วงมันล่มอะครับมันหลุดลงมาแล้วมันลอยอ๋อมันลอยเออแล้วอันนี้นะครับนี่มันร่อนแล้วครับเฮาแล่นนี้แล้วมันร่อนแล้วก้านมันคมด้วยนะไปโดนคอนี่คอขาดอะตะนายรถเลยเบ็ดมัวแต่มอยเมามอยมาอุ้ยว้าวเหยื่อเจ้าระยัดตะนายไม่มีเสียงธรณีอ้าวใช่ไม่มีอะไรผมกำลังจะบอกว่าได้ยินเสียงธรณีแต่เช้าอู้อุตส่าห์ว่าวันดีนะวันนี้นะแกเหยื่อปล่อยไปเลยโอ้ยเศร้าเลยครับผมเสียงอะไรนะธรณีธรณีกันแสงกันแสงเงินคะแนนอะไรนะเมียนคะเนียงครับเมียนคะเนียงเงียบอ้าวอยู่ๆทำไมแปลว่าเมียนคะเนียงเงียบเมียนคะเนียงเงียบคือแปลว่ามีเพื่อนตายมีคนตายนะถ้ามีคนตายเมียนมันเงียบเบ็ดเดี๋ยวลืมเบ็ดพี่น้องครับเดี๋ยวเบ็ดเดี๋ยวปีหน้าผมเบ็ดสารยาเดี๋ยวปีหน้าผมจะให้สารยาตัดลำหนึ่งเลยครับเสียบพุ่นเลยให้เป็นไส้กลางๆพุ่นได้ครับอันนั้นเป็นโค้งตัวหัวผมเดี๋ยวนี้เป็นโค้งอ่ะตัวหัวมันเด่นตัวมันเด่นสี่ศอกเลยบ้าเห็นไหมนี่นี่ฮะเบ็ดผมโอ้ผมว่ามันยังบ่พอยังเอาเป็นล่ำลงเสียบลงหูเรือกลางครับแบงมากเลยบาทโอ้ยเบ็ดไอ้เลี้ยวไอ้ทำยาวขนาดนั้นอ่ะมันจะปักแล้วมันจะโค้งอ่ะเป็นไงคนเฝ้าข้าวดีไหมยังไงไหนหุ่นเฝ้าข้าวดีครับพอไปทำอะไรแล้วไม่รู้เรื่องหรอกนี่แหละครับโอ้ยเอ้ย6ก็ลืม
จะมาห้าหรือนี่ตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยประมาณเนาะมือนี่เนาะอุ้ยเอาเงี้ยอีกแล้วเสียงสวดอยู่ใกล้ยังบ่กินเสียงสวดอยู่ใกล้บ่กินสวดยังสวบสวบจุ๊บแม่สวบอ๋อมันปลาบอลมันสวบมันไล่กินปลาเนี่ยเที่ยงเลยนี่ครับใส่ก่อนเกะกะเกะกะขึ้นมาเลยนี่ครับกลับไปเมื่อคืนก็เช้ามาบอกหาแบตที่สว่างนั้นไม่เจอเอาอันที่ไม่สว่างมาใครซ่อนผมไม่ให้อยากให้ผมมาก็รู้หมู่บ้านนี่เนี่ยคนตกพี่น้องยากครับอันนี้ก็บ่ติดอันนี้ก็บ่ติดแล้วใส่จะติดไหมนี่ตากเขาอยู่ว่าสิเก็บเขาฝนตกมาเปียกครับลึกตาลุนลึกตาลุนว้าเฮ้ยตัวระยักแก่ไงเจอไปเจอแตนวิ่งกันทั้งคู่อ่ะทำบ่อยๆไม่ดีฝั่งฝั่งนู้นมีแตนไหมตรงไหนก็บอกมีแตนต้นไหนฝั่งนู้นเป็นถ้าฝั่งนู้นอ่ะถ้าฝั่งบุญเฮ็ดบ่ได้โอ้นกอันลูกเจ้าลูกเจ้าข้อยาวบ้านผมเบิ่นครับโอ้ครับมุมสวยครับโอ้มีนกบินเช้าๆเออเลยบรรยากาศเช้าๆครับเอามาฝากจากทุ่งไร่ทุ่งนาจากตานายครับผมพายุฟังหุ่นทายาเขามาเนี่ยไม่ยุดให้มันไปได้เนี่ยมิจะแตนละที่ไรเอาครับแค่นั้นแหละจะพาวิ่งแต่เช้าไงเอาเอาแค่ฟังหนูบ่มีดีอยู่ผมขายาวิ่งรอดแล้วตานายขาสั้นวิ่งตึ๊ก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 หลุดแม่ใครเกี่ยวใครดึงไว้ต้องระวังนะครับเดินจากต้นตาลเยอะๆคมครับใบทั้งไอ้ก้านเห็นแต่ขึ้นนี่มองมาไกลๆว่ามันเป็ดเป็ดมีตำนานไหมมีตำนานไหมนี่เนาะเป็ดข้ามถนนนี่อ๋ออันนี้มีเหรอบ่แม่นข้ามถนนครับข้ามถนนเขาจะบ่มีเขาจะมีต้นชะโนดอันนี้ต้นตาลครับอันนี้ต้นตาลครับคุยดีๆไปถึงอะไรคือทางนู้นทางนู้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางนู้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมก็ไปงามๆครับเป็ดตะเบิ้งยังไงข้ามถนนแมนอักษิพร้อมเด้อไปอันนี้ก็ถูกเด้อตานถูกเด้อครับจนโดนตานตโนดอันนี้อันนี้อันนี้ตานตโนดอันนี้มันคนละอย่างเหรอฮะมันคนละอย่างกับต้นตโนดเพิ่นเหรอไม่รู้แล้วมันก็สูงสูงสูงกว่านี้เพิ่นสูงกว่านี้อีกอน้อยมีแต่เบิ่งครับงานผู้ใดบ่เคยไปเที่ยวแล้วครับนี่ใครที่ชอบดูหนังแนวผีแนวอะไรบ่อยมาทีนี้อาจจะตกใจนะครับเห็นขาตานนึกว่าขาเปรตเอามีต้นตานผู้ใดอยากถูกหวยไปพูดเลยครับลอตเตอรี่ฮะไปที่คำชะโนดนะโอ้โหมีผมก็ส่งขอเพิ่นทั้งผลอยู่ขอลูกปูนี่พร้อมตรงไหนผมจะถือแมนก็ที่แหละครับทุกชู้ที่แหละอยู่ในป่าอยู่ในเกาะอยู่ในเกาะผมอันนี้ก็อยู่ในเกาะกันแล้วครับอีกสามหลังครับผมถ้าเบ็ดไม่ถูกตรูก็น่าจะไม่ถูกคืนนี้เออบอกเช้านี้ตายเอ้ยไม่ถูกใช่อันตรายตกใจซะหน่อยเอามันดิ่งอยู่ตลอดโมเมนต์นะครับเงี้ยเห็นตานายบอกว่าตรงนี้จะมีอะไรนะการมาจับปลาแบบอะไรที่เคยบอกว่าไหมที่เอาแยงมายกเอาปลาตรงใต้ใบอะไรเขาเลี้ยวน้ำกันครับตอนนี้ง่ายนะฝนตกตกแง่งเนาะไออะไรผักตบชวาเอาแล้วมาชวนเอาอยู่บ้านนี่หรือมาก็ค่อยพอวันนี้ฝนตกใส่เขาเนื้อมาดูนี่ตกทุกปีเลยเป็นยังไงมาเข้าใจกันเข้าใจคือกันป่ะอีกสองหลังวู้วู้วู้เฮ้ยมีเสียงปลาบูบาบบูบาบมันอยู่ในป่าไงอยู่นี่ยังมันลงน้ำยังไม่แห้งดีพวกเจ้าแห้งทำไงเอาแห้งกว่านี้อีกเอาเครื่องมาสูบเอาเครื่องมาสู้มันก็ต้องกันโอ้โหดูหลังไส้โอ้เตะมากมิดซีรีครับดูหลังไส้จับมาถึงไส้เด้อโอ้มีน้ำกระเพื่อมซะแล้วนี่ต้องกอต้นตาลกอต้นตาลน้ำอะไรกระเพื่อมเฮ้ยโอ้โหเยือครับผมเนี่ยกบครับพี่น้องมีกบครับที่หลังอ่ะต้องเอาตัวใหญ่ๆมันเป็นเหยื่อครับเขาจะได้ดีใจแล้วเขาจะได้เอาไปกินพร้อมโอ้ยงั้นเอาปลาหาปลากดมาปักเป็นเหยื่อไปเลยป่ะคือเสียเป็นเหยื่อกันปลาใหญ่ไงกันปลาใหญ่กันปลาใหญ่
เห็นไหมที่เรากลางมองตอนนั้นอ่ะมีปลาใหญ่ตรงเนี้ยหลุดปึ้งมีกันนี่กันก็มีปลาดิบันบุบบับบุบบับปลาดินนู้นไม่ใช่บอกว่าแม่นิ้วน้ำกระเพื่อมหน่อยนึงไหนเอ้าเบ็ดไม่ได้จักระตัวก็ได้ปลาไซก็แล้วกันนู่นนู่นนู่นปลาตุ่มตามตุ่มตามอยู่มันอยู่ข้างนอกข้างในวะอยู่ข้างนอกพี่น้องเอ้ยพอลงปูแล้วลงปูเลขก็บ่ได้เลยปลาก็บ่ติดเบ็ดอันนี้มันใส่คือบ่คือหมูว้าเขามันแหล่ว้าวแล้วไอ้ตอนเป็นรักเขาครับแสดงว่าตอนระยะนี่นะตอนบ่ต้องว้าวเลยนี่จับได้เลยครับของเจ้าของนี่เราไว้ในเงาครับไปใส่เลยไปปนกันก็เขาใส่ปนก็ไปพวกของเขาก็จับของเขามาเลยนี่ผมมันโอ้อธิบายก่อนว่ากำลังจะอธิบายอยู่ว่าเราแล้วมันก็ฮักก็เลยทำให้มันสั้นเห็นไหมมันไม่ใหม่อยู่บ่แม่นหรอกพี่น้องมันบ่คือกันเลยก็บ่เอามาไงเจนเมื่อเช้าเมื่อวานนี่แล้วหยิบมาเอ๊ะใส่ลูกใส่ลูกใหญ่ก็เลยเอามาแม่ผมบ่หลักได้เพราะว่าผมบ่แม่นคนจังซั่นอันนี้ใส่ลูกใหญ่ผมเป็นคนจังซี่เมื่อกี้กะตัวใหญ่เลยนะเปลี่ยนลูกไซส์ใหญ่มาไว้เลยนะนี่โอ้ยปลาบุบบาบุบบาอยู่ใช่ฮะใส่นี่ข้างนอกวู้เริ่มจะหาปลาจังไดเงี้ยงขาวๆว่ะสรยัตปลาหมอละมั้งเอาอยู่ดูโมเมนต์นี่เฮ้ยเห็นใครเลยวะติดตานายมีลุ้นนายมีลุ้นเอาละพี่น้องโอ้ยปะโคปะโคเออตายหลังสุดท้ายมื้อนี้ปลาบ่ค่อยแข็งแรงครับถูกตายโลดฮะถูกไปตายโลดเด้อวะถูกไปตายโลดอีนั้นบ่ขาดแล้วมันเกือบแล้วเด้มันหมุนจนว่าจนว่าไอ้ขั้นนั้นไอ้สายมันแบบลุยๆครับนี่ในย่อนมานี่โอ้ยดีนะผมใช้2ทบเคยใช้ไหม2ทบนี่โอ้โหโอ้โหหมุนเตี้ยวๆๆๆ2ทบเคยใส่อยู่ครับบ่เคยใส่แต่ว่ามีอยู่2ทบเลยโอ้ก็ยังดีครับได้ตัวนึงบ่ได้ดีกว่าบ่ได้ใครอยู่ปูมันยังใจดีลุงปูใจดีให้หลังสุดท้ายเอาทนายใส่ลูกคืนโอ้ยังป่านี้เฮาลุ้นเรารุ่นไส้ก็ยังเงียบใช่ปะก็ยังเงียบโอ้ยไงก็วันนี้ก็เก็บแค่บรรยากาศเบ็ดมาให้ดูแล้วครับผมก็ยังดีครับหกหลังเอ้ยย่างไปนี่ได้ป่ะนี่ฮะย่างไปนี่ย่างไปผมเอาเบ็ดนี่ไปเก็บก่อนก็บ่ไปนะมันบ่ไปบ่ไปแล้วปลาบ่ติดเนาะวันนี้ปลาบ่ลงไหมดูได้ยังไงคุณโอ้ก็ลงก็ค่อยว่ากันเอาเบ็ดไปเก็บตรงนี้ตรงเหยื่อก่อนครับย่างผู้เดียวบ่อย่างผู้เดียวไปก่อนส่วนมากมีแต่กู้คนเดียวครับปากเบ็ดยาววันนี้ได้ตะนายครับมันมืนแกบ่นอะไรของแกเนาะจะเอาเหยื่อมาจากบ้านนะครับผมนี่ได้เหยื่อมา 5-6 ตัว8ตัวครับเหลืออยู่3ตัวปล่อยครับอันนี้ปล่อยตรงห้วยปล่อยดึง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 มีบ่ติดบ่ยกดูติดไหมครับผมเอาแค่นี้แหละครับบรรยากาศยามเช้าๆเด้อครับมาฝากพี่น้องสุผู้สุคนที่ตื่นเช้าๆมารับอากาศดีๆครับมาดูวิธีหากินแบบบ้านๆครับหาปูหาปลาไปครับสวัสดีครับเช้านี้